สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันครับ EP นี้เป็น EP ที่223แล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2562หรือว่าปี2019กลางหน้าฝนที่ฝนไม่ตกนะจ๊ะวันนี้ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะฮะแดดนี่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับใครที่อยู่ข้างนอกวันนี้ก็เตรียมร่มก็ดีเพราะว่าแดดแรงก็ใช้ร่มได้แล้วก็กรมอุตุบอกว่าฝนจะตกนะฮะในเขตกรุงเทพเนี่ยเรียกว่า 40-60% เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักเนี่ยที่ผมคำนวณดูนะถ้ากรมอุตุบอกจะตกแม่งไม่ค่อยตกกรมอุตุบอกฟ้าเปิดเนี่ยเดี๋ยวฝนมาแล้วนะครับก็ฟ้าฝนนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับบางทีอาจจะคาดเดาได้ยากนะครับแหมจะเอาแม่นเอาอะไรกันเยอะแยะนะฮะมันเชื่อคงจะลำบากกันนะครับผมนะฮะเอาละครับใครที่เข้ามาชมกันแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์ทักทายกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมหัวใจรัวๆให้ด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้มีคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยมีคนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์นะฮะน่าสนใจมากๆเราจะมาลองตอบกันดูนะฮะคำถามก็จะประมาณว่าฝึกคนตีกลองใหม่ๆนะฮะโดยเฉพาะคนตีกลองมาชิ่งนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนเนี่ยมันควรจะต้องฝึกอะไรนะฮะเริ่มจากอะไรเป็นอย่างแรกนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆผมตอบคำถามนี้มาค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวว่ามาลองฟังคำตอบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาละใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะฮะกดแชร์สำคัญที่สุดเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะกดแชร์ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์ทักทายแล้วก็กดแชร์ก็แล้วกันนะครับผมนะคำถามค่อนข้างน่าสนใจอ้อแล้ววันนี้นะฮะแล้ววันนี้ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Hybrid Rudiment นะฮะ Hybrid Rudiment วันนี้ต้องบอกว่าชอบมากๆนะครับ Rudiment วันนี้ที่เราจะเจอกันเป็น Rudiment ที่ผมจะใช้คำว่าอะไรดีโหดนะโหดเยี่ยมนะฮะเป็นไฮบริดรูริเมนต์เต็มรูปแบบนะครับเป็นขั้นเป็นร่างแปลงสูงสุดของรูริเมนต์ที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ EP ที่201 200 221 222และ EP นี้223เป็นขั้นสุดนะครับเรียกว่าค่อนข้างที่จะยากมากๆผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยซ้อมใน EP ที่221มาก่อนกับ222มาก่อนนะครับผมบอกเลยว่า EP นี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะตีได้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีพื้นฐานในการตี EP ที่201มาก่อนกับ221มาก่อนกับ222มาก่อนเนี่ย EP วันนี้เนี่ยเป็นไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าท้าทายด้วยนะฮะท้าทายด้วยนะฮะจะลองดูก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้ใครที่ไม่เคยตี EP ที่201มา221มาก่อนกับ222แล้วจะมาลองตี EP นี้เลยก็ได้นะฮะลองดูก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าโหดอ่ะต้องบอกว่าโหดร้ายนะโหดร้ายมากๆนะฮะลองฟังดูก่อนก็ได้นะครับใครที่เห็นชื่อของรูดิเมนต์วันนี้ที่จะตีแล้วนะครับก็ลองเปิดดูตามหนังสือได้เลยนะฮะวันนี้ค่อนข้างโหดมากๆนะจ๊ะโอเคพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้เลยผมกดแชร์เรียบร้อยแล้วใครยังไม่แชร์รบกวนช่วยแชร์ด้วยนะโอเคมาแล้วนะครับผมนะฮะอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับโอ้โหมาคอมเมนต์แรกเลยนะฮะคุณแม็กนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับคุณแม็กครับผมนะฮะสวัสดีค่ะนี่ภรรยาผมเองนะฮะแล้วก็คุณนิติธรนะครับผมนะฮะอาจารย์จะเขียนโน้ตอีกไหมครับผมนะฮะหมายถึงหนังสือใช่ไหมครับมีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังหยุดอยู่นะครับยังหยุดอยู่มีโปรเจกต์ที่จะเขียนหนังสือเป็นแพ็กเกจ3เล่มนะครับสำหรับสอนเรื่องของการอ่านโน้ตเลยทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้มีค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะคือมือกองหลายๆคนนะครับผมเนี่ยที่อ่านโน้ตได้ไม่เก่งนะครับหรือบางคนอาจจะอ่านโน้ตไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีโครงการที่จะเขียนหนังสือฝึกการอ่านโน้ตตั้งแต่โคตรซุปเปอร์ง่ายจนถึงโคตรซุปเปอร์ยากเลยนะฮะนะฮะสวัสดีครับอาจารย์เกษมแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากนะฮะอาจารย์กบสุดหล่อนะครับขอตามมาเรียนย้อนหลังนะครับได้เลยครับคุณแม่ครับแชร์ไว้ก่อนนะครับคุณพิยาครับสวัสดีครับอาจารย์แชร์แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็อาจารย์สันตินะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะฮะแล้วก็คุณอาทิเทพนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะฮะก็ส่ว
วัสดีกันเข้ามานะครับสวัสดีครับอาจารย์นานเลยไม่ได้ดูอาจารย์สอนนะฮะก็ยินดีครับผมนะครับแปลว่าตื่นไม่ทันหรือว่ายังไงนะฮะอ๋อช่วงนี้งานยุ่งนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันแล้วก็กดหัวใจรัวๆกดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณสำหรับทุกข้อความนะครับทุกข้อความเป็นกำลังใจมากๆเลยนะฮะใครไม่เคยจัดรายการหน้ากล้องแบบนี้พูดคนเดียวแบบนี้กับหน้ากล้องนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยลองดูนะคุณจะรู้เลยว่าข้อความทุกข้อความที่พิมพ์มาแม่งโคตรเป็นกำลังใจเลยนะฮะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะฮะมันค่อนข้างที่จะเหงาแล้วว้าเหวมากคุณคุยกับกล้องอ่ะนะฮะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคนที่ดูคุณเนี่ยเขาดูคุณจริงหรือเปล่าเขาฟังคุณพูดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์นะฮะที่เป็นคอมเมนต์พิมพ์ทักทายกันเนี่ยเป็นกำลังใจสุดๆเลยนะฮะลองพิมพ์ทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะฮะหรือว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะผมนะฮะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หัวใจรัวๆแล้วก็การกดแชร์ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะเอาละนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันเลยนะฮะกับคำถามดีกว่านะมีคำถามเข้ามาค่อนข้างที่น่าสนใจในอินบ็อกซ์นะครับถามว่าอาจารย์ครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเริ่มสอนนะครับนักเรียนนะให้ตีฝึกกองมาชิ่งอ่ะโอเคเลสเซว่าตีสแนร์มาชิ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่มีพื้นฐานเลยในการเล่นดนตรีมาก่อนนะครับเราควรจะฝึกอะไรเป็นอันดับแรกนะครับผมก็ตอบไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำแบบนี้ครับผมนะฮะให้ฝึกทฤษฎีการอ่านโน้ตนะครับผมนะอาจจะเป็นการเราไม่ต้องอ่านโน้ตโดเรมีฟาซอนนะฮะแต่ว่าการอ่านโน้ตหรือว่าการอ่านค่าโน้ตหรือสัดส่วนโน้ตนั่นเองนะครับควรจะฝึกไปด้วยนะครับพร้อมกับการง่ายๆครับผมนะฮะเราอาจจะยังไม่ต้องสอนการจับไม้อะไรนะครับให้เด็กกำไม้กองเลยนะครับแล้วก็ฝึกให้เขาเนี่ยตีตามสัดส่วนโน้ตง่ายๆที่เขาฝึกอ่านให้ลงเมทานอมตีให้ลงตีให้ทับเมทานอมให้ได้แรกๆเนี่ยฝึกแค่นี้พอเลยนะครับสมมติว่าเราฝึกนักเรียนอ่านโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดำโน้ตขบเบ็ดอันนี้คือเบสิกนะฮะง่ายๆเราอาจจะไม่ต้องยากกว่านี้นะครับแล้วเราก็ฝึกให้เขาเนี่ยตีให้ลงนะฮะตีให้ลงจังหวะหรือลงบีทของเมทานอมนะครับผมนะฮะในความเร็วต่างๆกันนะครับผมฝึกให้ใช้เมทานอมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะเอาให้ว่าเป๊ะแล้วก็รู้จักการฟังจังหวะแล้วก็รู้จักการคีปจังหวะนั่นเองนะครับแรกๆไม่ต้องทำอะไรครับฝึกแค่นี้แหละแค่นี้ก็ยากสำหรับคนที่ไม่เคยตีกลองมาก่อนไม่เคยรู้ดนตรีมาก่อนแล้วนะครับนะฮะเรื่องของการอ่านทฤษฎีโน้ตการอ่านสัดส่วนโน้ตง่ายๆแล้วก็การที่ตีให้ลงจังหวะตามเมทานอมนะครับฝึกแค่นี้แหละง่ายๆนะครับเปลี่ยนสัดส่วนไปเปลี่ยนสัดส่วนมาสลับนะฮะเอามารวมเอามาผสมฝึกให้เขาอ่านนะครับผมแล้วก็ตีตามเมทานอมในความเร็วที่แตกต่างกันแรกฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับเอาเราไปฝึกดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดคล่องแล้วทำทุกอย่างได้แล้วเรามาถามกันอีกทีนึงนะครับผมนะฮะแรกผมก็จะแนะนำให้ฝึกแบบนี้ผมก็ฝึกแบบนี้เหมือนกันนะครับตอนที่ผมฝึกตอนเริ่มต้นนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยตีแพทกับเมทานอมเนี่ยแล้วตีตัวดำเนี่ยตัวดำตัวกลมตัวขาวเนี่ยผมตีเป็นปีนะฮะตีกันเรียกว่าแบบโหเป็น10เดือนนะครับผมนะตีให้ไม่ได้ยินเสียงเมทานอมอ่ะตีให้ได้ยินแต่เสียงที่เราตีคือเราตีแล้วทับเมทานอมเนี่ยผมฝึกเป็นปีนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันได้มาง่ายๆรับรองมันลืมง่ายแน่นอนไอ้พวกนี้ของยากนะครับนะฮะมือกลองสมัยนี้นะครับปัจจุบันโหตีกลองกันโน้ตกันกระจุยกระจายนะครับเปิดเมทานอมตีไม่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานของคนตีกลองที่ดีแล้วก็มั่นคงที่สุดคือการตีแล้วให้มั่นคงหรือตีให้ลงกับเมทานอมนะครับฝึกใช้เมทานอมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับรับรองว่าอนาคตสดใสแน่นอนนะฮะบางคนไม่เอาเมทานอมเลยกูจะตีกลองอย่างเดียวกูไม่สนใจเมทานอมนะครับเวลาไปตีรวมกับเพื่อนนี่เซ็งเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามือกลองเนี่ยอีกหน้าที่นึงหรืออีกจ็อบนึงนะครับสำหรับมือกลองก็คือเป็นเมทานอมให้วงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเทคจ็อบตรงนี้นะฮะคุณจะเป็นเมทานอมให้วงแต่คุณไม่ซ้อมกับเมทานอมแล้วคุณจะเป็นเมทานอมให้วงได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการซ้อมหนักกับเมทานอม
พื่อคนอื่นด้วยนะครับผมนะฮะอยากจะรวมวงกับเพื่อนๆนะครับผมนะแล้วเพื่อนๆไม่รังเกียจนะครับเพื่อนๆเชื่อฟังแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจและไว้ใจเวลาเล่นกับเราซ้อมกับเมทานอมเยอะๆครับบางคนบอกว่าอาจารย์ผมซื้อไม้กลองผมซื้อหนังกลองตังก็หมดแล้วนะฮะไม่มีเงินจะไปซื้อเมทานอมหรอกนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคอะไรแล้วครับ 5.0 แล้วนะฮะเมทานอมแอปต่างๆสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับผมนะแต่จะต้องเลือกแอปดีๆหน่อยที่เมทานอมมันมั่นคงหน่อยนะฮะไม่สวิงไปสวิงมานะครับนี่ผมแนะนำอยู่แอปนึงผมใช้อยู่นะชื่อ Soundcore Set นะฮะเป็นแอปเมทานอมที่ค่อนข้างที่จะดีมากคือทำไมผมถึงชอบอันนี้เพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับผมนะฮะมันใช้ง่ายนี่เป็นรูปนี้ครับเป็นรูปตัวโน้ตสีฟ้าๆแบบนี้อยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะท่านจะเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะฮะรูปแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้นะครับSoundcore Setนะครับที่ผมใช้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงแม่งโคตรดังนะครับเวลาผมเปิดไอ้ตัว Soundcore Set เนี่ยกับพวกลำโพงบลูทูธต่างๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าลั่นมากๆนะฮะค่อนข้างที่จะดีนะครับใครที่ยังไม่มีไอเดียที่จะโหลดดาวน์โหลดเมทานอมแอปชื่ออะไรดีลองดู Soundcore Set ก็แล้วกันนะครับผมนะเป็นฟรีแอปนะฮะที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วใช้ง่ายแล้วเสียงดังด้วยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาบอกนะครับว่าไม่มีเงินซื้อเมทานอมเนี่ยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนี้มันโหลดฟรีแล้วนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นโหลดเก็บไว้เลยสำหรับคนกรองนะครับผมนะฮะมีประโยชน์แน่นอนและนั่นก็คือการตอบคำถามนะครับที่มีคนถามเข้ามาว่าเริ่มต้นควรฝึกอย่างไรนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมนะในช่วงแรกนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการแล้วก็เริ่มฝึกรีเมนโหดๆกันวันนี้นะฮะก็สามารถที่จะพิมพ์ถามคำถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะในช่วงต้นนี้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมนะพิมพ์ถามคำถามกันเข้ามาได้เลยหวังว่าการตอบคำถามอันนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะถ้าไม่มีใครถามคำถามอะไรเราก็จะเริ่มกันเลยนะฮะแต่ว่าระหว่างนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะพิมพ์ทักทายแล้วก็หัวใจรัวๆกดแชร์เข้ามาได้หรือใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ถามสดกันเข้ามาได้ตลอดใน1ชั่วโมงนี้เลยนะครับระหว่างนี้นะฮะการเข้าสู่รายการก็จะต้องมีการกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับระหว่างนี้ใครที่ฟังทุกครั้งจนจำได้แล้วนะฮะก็ไปเอาไม้กับแพทมาได้เลยนะฮะเตรียมพร้อมที่จะมาซ้อมรูดิเมนต์กันนะครับผมนะฮะเอาละครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนี่ท่านแรกเลยข้างบนนี้เลยครับ THH นะครับห้างผู้ส่วนจำกัดแต้เซ็งฮงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับไปเยี่ยมชมก็ได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่นะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบครันคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างผู้ส่วนจำกัดแต้เซ็งฮงครับอ่อนนุช 70/1 ครับผมนะฮะข้างบนนี้เลยครับ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรนี่ครับ6แบรนด์ตรงนี้นะฮะถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้ให้สังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่าสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเคสสวมมงกุฎอย่างนี้นะฮะเขียนว่า King IT Network หรือ King Intelligent Technology นะครับถ้าเห็นสติ๊กเกอร์นี้ก็หยิบสินค้านั้นมาได้เลยนะครับเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีสูงสุดณวินาทีนี้ให้คิดถึง King IT Network ครับผมนะฮะ Percussion House ครับ The Redefine of Perfect Sound นะครับนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบเพราะเราเข้าใจจึงไม่หยุดพัฒนานะครับสำหรับห้างแบรนด์ Percussion House ก็จัดจำหน่ายเครื่องมัชชิ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็คลาสสิกเพอร์คัชชันแล้วก็มีลาตินเพอร์คัชชันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับเพอร์คัชชันเฮาส์ตอนนี้นะครับเป็นผู้นำเทรนเรื่องของวินเทจกองชุดนะครับรูปลักษณ์วินเทจสวยงามแต่เสียงโมเดิร์นสุดๆนะครับใครที่สนใจกองวินเทจที่ซาวด์โมเดิร์นก็ติดต่อเพอร์คัชชันเฮาส์ได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ครับผมนะเพอร์ครับ The Best Reason to Play Drum Number One Drum in the World ครับผมนี่แบรนด์อยู่นี่นะครับก็สำหรับมือกลองทั่วโลกก็คงรู้จักแล้วก็ไว้ใจเจ้ากลองแบรนด์นี้แล้วว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมนะฮะสำหรับกลองเพอร์ครับนี่ครับผมนะฮะโลโก้ตาพยาบาลแบบนี้นะครับมีเครื่องวงโยธวาทิตย์ร้อมรอบแบบนี้นะครับห้างผู้ส่วนจำกัด
Brass Music ครับผมนะฮะ Repair Modify and Supply by Boy นะฮะดูแลเครื่องวงโยธวาทิตของท่านโดยอาจารย์สันตินะครับผมต้องบอกเลยว่าสุดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนวงโยธวาทิตนะฮะที่มีเครื่องที่เก่าหรือว่าเสียหรือว่าต้องการการดูแลนะครับหรือจำไม่ได้แล้วว่าวันแรกเนี่ยที่มามันเป็นยังไงคิดถึงวันแรกเหลือเกินติดต่ออาจารย์สันติได้เลยนะครับที่ Brass Music นะครับตรวจเช็ค modify นะครับซ่อมนะครับแล้วก็รับแกะสลักลายบนเครื่องบนดีทองเหลืองด้วยนะครับมาง่ายมากๆอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเท่านั้นนะครับหรือใครนะครับที่ต้องการที่จะใช้บริการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็สามารถไปใช้บริการที่ร้านอาจารย์กวางกับช่างเอ็มได้เลยนะจ๊ะและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับท่านสามารถที่จะหาอินโฟเมชันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่หรือการติดต่อได้จากใน Google เลยนะครับหรือใน Facebook Page นะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะฮะทุกท่านที่ผมกล่าวมามีเพจหมดเลยนะครับลองเสิร์ชหาดูรับรองว่าติดต่อง่ายแน่นอนครับผมนะฮะผมอาจารย์เกษมทิพย์ปิยะเมธาคุณขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยนะผมกำลังทำหน้าที่ของผมในการนำความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาบอกต่อทุกท่านมาแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับคราวนี้ตาทุกท่านเลยครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยโดยการกดแชร์ครับผมนะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้ 100% นะครับผมนะเพราะฉะนั้นคนแชร์รู้สึกดีคนรับรู้สึกได้แน่นอนนะครับมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งความรู้นะฮะโดยการกดแชร์กันให้เยอะที่สุดเลยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มของวงโยธวาทิตหรืออยู่ในกลุ่มของคนกรองรบกวนช่วยกันแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับขอพระคุณมากๆเลยเอาละไม้กับแพทนี่น่าจะเตรียมกันพร้อมแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะมาเจอกับรูริเมนโหดๆกันวันนี้แล้วใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับรูริเมนวันนี้เป็นรูริเมนต่อยอดมาจาก EP 221 222จนมาถึงปัจจุบันนี้คือ223นะครับเป็นขั้นสูงสุดต้องบอกเลยว่ารูริเมนนี้โหดจริงๆเป็นไฮบริดรูริเมนที่เรียกว่าเต็มข้อมากๆนะครับลองฟังดูใครที่ไม่มีพื้นฐานในการตี221กับ222มาก่อนผมบอกเลยว่าง่อยแน่นอนมันยากจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีพื้นฐานมาจากใน EP ที่221กับ222เรียกว่าตีได้แล้วใน EP ที่221และตีใน EP ที่222ได้นะครับสำหรับ EP นี้เป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับก็มาสนุกกันได้เลยนะครับอ้าวหยิบหนังสือแฟลชกันมาได้เลยใครมีคอมเมนต์หรือจะพิมพ์อะไรทักทายพิมพ์กันเข้ามาได้ตลอดเลยนะฮะนะครับผมนี่บังนะฮะสวัสดีครับพี่นะสวัสดีครับบังนะฮะไม่ได้เจอกันเลยนะครับผมนะผมไปภาคใต้ก็ไม่ยอมมาเจอนะครับคุณเอกนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่ว่าไงครับบอยนะครับเห็นอยู่สอนเด็กอยู่นะฮะที่อากาศดีๆนี่ผมอิจฉามากๆนะครับคุณอินฟินิตี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะอ้าวหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ Encyclopedia of the Rudiment นะครับผมนะวันนี้เรายังคงอยู่ที่หน้าเดิมนะครับเราอยู่ที่หน้าเดิมมาตั้งแต่ EP ที่221แล้วอย่างที่ผมบอกคือเป็นการต่อยอด221 222และ EP นี้ก็ยังคงอยู่ที่หน้าเดิมครับคือหน้า83นะครับผมนะฮะใครที่มีหนังสือเปิดไปที่หน้า83เลยแล้วก็คงยังอยู่ที่หมวดตัว I ครับผมนะฮะแต่วันนี้เราจะขยับไปที่เบอร์29ครับกับรีเมนต์นะฮะที่ชื่อว่า Inward Fam Macule Drag นะครับ Inward Fam Macule Drag ต้องบอกเลยว่า มีครบทุกเฉดเลยนะสำหรับรีเมนต์วันนี้นะครับมีแฟมไหมมีนะครับมีแอคเซนต์ด้วยและแอคเซนต์ไม่ได้อยู่บนแฟมนะแอคเซนต์อยู่ออฟแฟมด้วยนะครับแล้วก็มี Drag ด้วยแล้วก็มีโน้ตแท็บด้วยเรียกว่าครบทุกอย่างจริงๆแล้วขาดอยู่อย่างเดียวนะที่ในนี้ไม่มีก็คือชีทนะครับแต่ถึงจะไม่มีชีทก็โหดใช้เล่นนะครับผมนะฮะลองดูโน้ตนะฮะเบอร์ที่29หมวดตัว I หน้า83เห็นแล้วใช่ไหมครับ Inward Fam Macule Drag นะฮะโหดเลยทีเดียวเห็นไหมครับเราฝึกนะฮะ Rudiment ใน EP ที่221ที่เบอร์28นะฮะ Inward Fam Singles นะครับเมื่อตีตรงนี้ได้แล้วเราก็ขยับไปที่เบอร์ที่27ก็คือใน EP ที่แล้ว EP ที่222นะครับกับรูริเมนที่ชื่อว่า Inward Flam Dilly นะฮะ Inward Flam Dilly ก็คือ EP ที่แล้วนะครับแล้วก็มาสุด EP นี้ก็เป็นเบอร์ที่29ครับ Inward Flam Acute Trap
โหดนะฮะโหดนะฮะเห็นไหมครับใครที่ตี2อันบนยังไม่ได้นะครับใครยังตีเบอร์28กับเบอร์27ไม่ได้มาตีเบอร์29ผมบอกเลยว่าโหดนะโหดจริงๆนะครับเอาล่ะจริงๆแล้วขั้นตอนในการฝึกซ้อมผมมันไม่มีอะไรมากครับก็คือเราจะตีไล่ไปตั้งแต่เบอร์28เบอร์27นะฮะแล้วก็เบอร์29เพราะผมที่ต่างเอาเองลงผมถือว่าทุกคนตีเบอร์ที่28ตีเบอร์ที่27ได้แล้วนะครับถ้าตี2เบอร์นี้ได้แล้วเบอร์29ตีได้แน่นอนนะครับเพราะเป็นการเพิ่มแอคเซนต์เข้าไป1ตัวแต่วันนี้ผมจะซ้อมแบบช้าๆไปหาเร็วๆนะเพราะฉะนั้นผมถือว่าทุกคนตี2อันแรกได้แล้วนะก็จะซ้อมต่อเลยแล้วก็ตีช้าๆเท่านั้นเองนะครับอ้าวใครที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวอดใจรอสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะพิมพ์โน้ตให้ดูว่าหน้าตาของโน้ตวันนี้ที่เราจะเจอมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่มีหนังสือก็เปิดดูนะครับใครไม่มีหนังสือรอสักครู่หรือจะสั่งก็ได้นะตอนนี้เหลือน้อยมากๆผมไม่ได้นับผมว่าเหลือไม่ถึง30เล่มละหมดละนะครับผมอ่ะโอเคพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาโอเคมาดูโน้ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ชื่อก่อนว่าวันนี้เราจะเจอกับรีเมนที่ชื่อว่าอะไรพิมพ์ไว้ที่ห้องที่3นี่เลยเอาว่าพิมพ์ตรงไหนก็ได้ครับพิมพ์ตรงนี้อ่าวันนี้จะเจอกับรีเมนที่ชื่อว่า in what Flammacue Drag นี่ครับ in what Flammacue Drag นะครับเป็นรีเมนที่จริงๆแล้วมีอยู่4ตัวแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น inward นะฮะมันจะต้องตีขวากับซ้ายมาขวาเพราะฉะนั้นสำหรับรีเมนเนี่ยจะประกอบแล้ว totally นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแพ็กเกจใหญ่ทั้งหมด8ตัวครับผมนะฮะจะมีทั้งหมด8ตัวนะครับในรูดิเมนต์เองเนี่ยจะตีขวาแล้วครึ่งนึงจะกลับมาเป็นมือซ้ายแล้วก็จะกลับมือขวาเพราะฉะนั้นเวลาเราตีก้อนใหญ่8ตัวเนี่ยมันจะกลับมาเป็นมือขวาอัตโนมัตินะครับผมนะสำหรับรูดิเมนต์นี้ฟังให้ดีนะครับใช้เยอะมากๆเลยนะฮะในกลุ่มของดรัมเมอร์2ประเภทคือ1แน่นอนนะฮะสำหรับคนมาร์ชิ่งใช้เยอะจริงๆนะครับใช้เยอะมากๆนะผมเห็นโน้ตใน DCI หรือว่า WGI ค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากๆเป็นRudiment Trend ที่ค่อนข้างมาแรงนะครับแล้วก็ผมเห็นใช้เยอะนะครับสำหรับคนที่ติดแจ๊สนะครับใช้ Rudiment นี้บนบรัชค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใครที่เป็นมือกองชุดสายที่เล่นบรัชเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าฝึก Rudiment นี้เอาไว้นะฮะได้ใช้แน่นอนใช้ประโยชน์แน่นอนเป็น Rudiment นะฮะ Kick Down สำหรับบรัชพอสมควรนะสำหรับลูกโซโล่บรัชสวยมากๆนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะก็จะรู้ว่าอ้อมันไปอยู่ในบรัชยังไงนะครับซึ่งแน่นอนคนมาชิ่งใช้แน่ๆนะครับผมพิมพ์โน้ตให้ดูผมจะพิมพ์ให้ดูเป็นคาเบ็ด1ชั้นก่อนนะฮะจะได้มีกำลังใจฝึกก็แล้วกันนะฮะโอเคโครงสร้างเป็นแบบนี้นะฮะนี่ต่อหางให้โอเคนะครับโน้ตเป็นแบบนี้นะฮะมีทั้งหมด8ตัวแบบนี้นะครับแอคเซนต์เนี่ยนะครับจะไม่มีแฟรมนะฮะตรงแฟรมจะไม่มีแอคเซนต์นะครับโน้ตแร็กยังคงอยู่นะครับที่ตรงกลางของตัว4ตัวนี้จะอยู่ที่ตัวที่3นะครับแต่ที่เพิ่มพิเศษเข้ามาก็คือตัวแอคเซนต์ที่อยู่ตัวที่2แบบนี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้สติ๊กกิ้งก็แน่นอนว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็เบิ้ลซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับนะฮะโอเคนะฮะเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงมันเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับรูดิเมนต์นี้เรามาฟังเสียงกันดูเสียงเป็นแบบนี้ผมจะตีความเร็วธรรมดาก่อนเสียงเป็นแบบนี้นะครับสวยยิ่งขึ้นนะครับโอเค
โน้ตเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเสียงมันจะค่อนข้างคล้ายๆกับเวลาเราขยี้บรัชนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟน WEI นะฮะหรือ DCI เนี่ยฟังผมตีก็จะรู้เลยเฮ้ยเคยได้ยินโน้ตกรุ๊ปนี้มานะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเราจะฝึกโน้ตกรุ๊ปนี้นะครับจากการตีรูดิเมนต์ที่ผ่านๆมาก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมจะทำแบบฝึกหัดนี้ให้เป็นคาเบ็ด2ชั้นนะฮะแต่ว่าผมจะตีช้าๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะเอาละนะเรามาสร้างแบบฝึกหัดนี้กันนะครับทีละห้องเลยโอเคห้องแรกนี่ก็เป็นรูดิเมนต์ที่เราตีได้อยู่แล้วนะฮะอย่างที่ผมขออนุญาตตีต่างนะครับสมมุติว่าทุกคนมันตีได้กันหมดแล้วละกันนะสำหรับรูดิเมนต์แรกๆนะครับนะฮะสมมุติเลยว่าตีกันได้เลยนะครับมี3ห้องโอเคนะไอห้องที่เราจะฝึกวันนี้เนี่ยมันอยู่ห้องที่3แน่นอนไปห้องที่3นะครับมาดูห้องแรกห้องแรกก็เป็นโน้ตธรรมดาเราไม่ใส่แอคเซนต์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีเจ้ารูดิเมนต์อันแรกเนี่ยคือ inward from a single เนี่ยนะครับinward from my single เนี่ยจริงๆจะต้องมี accent ด้วยแต่ว่าเราเอามาทำเป็นแบบฝึกหัดอันนี้เนี่ยเราจะเอา accent ออกนะครับโอเคโน้ตมีแค่นี้เลยนะฮะสำหรับห้องแรกอันนี้เนี่ยชื่อว่าห้องแรกโน้ต pattern เนี่ยเรียกว่า inward from my single นะนะแต่ว่าอันนี้คือ no accent นะโอเค no accent อันนี้อยู่ใน EP ที่221นะจ๊ะนี่ห้องแรกนะห้องแรกเป็นแบบนี้นะครับห้องแรกเป็นแบบนี้โอเคมาดูห้องที่2นะครับห้องที่2ก็จะเป็นการขยับนะครับเป็นการขยับตีต่อไปนะฮะเราก็จะใส่ drag ไปที่ตรงกลางเลยนะฮะแพทเทิร์นมือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่เพิ่ม drag เข้าไปแบบนี้ลูกมือเดิมขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็เบิ้ลซ้ายแบบนี้นะครับโอ้มีคนโทรมาโอเคนะฮะก็เบิ้ลซ้ายนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายแบบนี้นะครับมีแร็คแค่ตรงกลางนะฮะอย่างเดียวนะครับไอ้รูดิเมนต์ตรงนี้นะฮะเป็นรูดิเมนต์ใน EP ที่222ตัวนี้ชื่อว่า inward from my diddly นะฮะอันนี้เรียกว่า inward from my diddly โอเคเจ้ารูดิเมนต์เนี่ยเป็นรูดิเมนต์ที่ผมสอนไปแล้วใน EP ที่222นะอันนี้คือ EP ที่222โอเคก็ยังไม่มีแอคเซนต์นะก็ยังเป็นโน้ตธรรมดาอยู่นะครับคราวนี้มาดูห้องที่3ห้องที่3เนี่ยเป็นรูดิเมนต์ที่เราสอนกันวันนี้นะฮะเหมือนกันเลยเราใส่แร็คไปตรงกลางก่อนนะฮะในจังหวะที่3เราใส่แร็คเข้าไปแบบนี้นะครับผมแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีแอคเซนต์นะครับอยู่ที่ตัวที่2เป็นตัวคิกอัพนะครับเป็นตัวคิกอัพอยู่ตัวที่2แบบนี้นะฮะจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นละนะครับมือเหมือนเดิมใส่มือขึ้นไปคือ3ห้องเนี่ยมือเหมือนเดิมแน่นอนขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาอย่าเพิ่งท้อบางคนเห็นโน้ตแล้วบอกโอ้อาจารย์ผมเห็นโน้ตแล้วผมท้อเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะต้องเกิดการสะสมนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตีรูดิเมนต์ไล่มานะครับผมอ้าวโอเคทำให้มันเล็กลงหน่อยนี่โน้ตมี3ห้องแบบนี้โอเคไหมนะผมจะตีให้ฟังช้าๆนะครับ3ห้องนี้จะตีให้ฟังช้าๆดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับเสียงมันเป็นยังไงเห็นไหมฮะเราตีตั้งแต่ห้องแรกก่อนนะครับห้องแรกก็คื
inward flammar singles นะครับลักษณะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปฝึกใน EP ที่221จริงๆเนี่ยตัวฟรัมเนี่ยผมจะให้ใส่ action เข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่เราเอามาทำในแบบฝึกหัดเนี่ยผมให้เอา accent ออกนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ accent เข้าไปมันทำให้เราตีเร็วยากมากๆนะครับเอา accent ออกนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอไปห้องต่อไปนะครับก็จะเป็น inward flammar diddly นะครับซึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เราใส่แดกไปตรงกลางนะฮะ pattern มือเหมือนเดิมครับเห็นไหมฮะขวาซ้ายขวาขวาซ้ายฮะขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายอย่างนี้นะครับผมโอ้มือมันกลับนิดนึงนะเดี๋ยวห้องนี้มือผิดแก้มือก่อนห้องนี้จังหวะที่3ก็เป็นเบิ้ลขวานะเป็นเบิ้ลขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคใครที่แคปหน้าจอไปแล้วนะแคปใหม่นะต้องเป็นแบบนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็มาตีห้องที่2ทีนึงนะฮะอีกทีนึงก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวามือเหมือนเดิมนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาเพราะฉะนั้น2ห้องต่อกันนะครับเป็นพอมาห้องที่3เนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพิ่มเติมคือ accent ฮะที่จังหวะนะฮะ er นะครับ one er เพิ่มจังหวะ e นะครับ one er and นะฮะ one and r นะฮะเพราะฉะนั้นเพิ่มจังหวะ kick up ตัวที่2ของคาเป็ด2ชั้นนั่นเองลักษณะก็จะเป็นเห็นไหมฮะจับมือเหมือนเดิมนะครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาแบบนี้แล้วเราจะย้อนไปฝึกหัดนะกลับไปต้นนะครับกลับไปต้นเราจะตีวนกันอยู่3ห้องนี้นั่นแหละนะฮะโอเคผมจะใส่เครื่องหมาย repeat ไปให้เลยก็แล้วกันนะมี repeat ห้องสุดท้ายนะฮะแบบนี้แล้วก็มี repeat ไปที่ห้องแรกเพราะฉะนั้นเราจะตี3ห้องเนี่ยเลยย้อนนะครับโอเคลักษณะแบบฝึกหัดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยที่เราจะเจอนะผมจะย่อโน้ตนี้ให้เล็กหน่อยโอเคนะแบบฝึกมีแค่นี้นะฮะมีแค่3ห้องแบบนี้โอเคแบบฝึกมี3ห้องแบบนี้นะโอเคเราจะซ้อมกันช้าๆก่อนนะครับเราจะไปด้วยกันช้าๆเลยนะครับบอกว่าช้าๆเนี่ยเอาความเร็วเท่าไหร่ดีน่าสนุกนะน่าสนุกนะคุณครับนายทุนนะฮะสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับผมขอเริ่มที่60แล้วกัน60เนาะ60ก็น่าจะตีกันได้อยู่โอเคนะตัวเป็นอย่างนี้ลองดูนะครับผม1 2 3 4เราแค่ตีแพทเทิร์นนี้ให้ได้พอไปห้องที่2เราก็เพิ่มอะไรครับเพิ่มแดรกเข้าไปห้องที่3เราก็ยังคงแดรกไว้แต่ว่าเราเพิ่มอะไรครับแอคเซนต์เข้าไปนะครับรูดิเมนต์เนี่ยใช้ซิงเกิลสโตรกหมดเลยนะฮะใช้ซิงเกิลสโตรกหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ตีซิงเกิลสโตรกได้ควบคุมซิงเกิลสโตรกได้ก็ตีอันนี้ได้ละโอเคทีนึงนะว่าฝึกนะฮะลองฝึกนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะใครที่ไม่มีพื้นฐานในการตี EP 221มาก่อน222อันนี้จะยากหน่อย 1 2 3 and 4 and
ราเร็วขึ้นนะฮะลงเร็วขึ้น70ความเร็วใช้งานจริงก็อยู่ที่ประมาณ100นะฮะจริงๆ90 95ก็ใช้งานจริงได้แล้วแต่ว่าถ้า100เนี่ยกรุ๊ปมันจะออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมตี60นะแล้วผมเลื่อนมาเป็น70นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตีเร็วขึ้นทีละ10ไม่ได้เราก็ตีขึ้นทีละ5ก็ได้นะครับหรือทีละ2ก็ได้ 1 2 3 and 4 andลองฟังเสียงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปซ้อมกันแล้วกันนะครับอ่ะเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับรายงานมาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับรูดิเมนต์นี้พอไหวไหมนะฮะพอไหวไหมนะฮะเราสู้ๆนะครับเร็วขึ้น1 2 3 and 4 andใครที่ตีได้ถึง90แล้วจะรู้สึกเลยว่ามันโฟลว์มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเราจะรู้เลยครับว่าแพทเทิร์นมันเป็นการที่ฟังแล้วแบบมันแจ๊สมากยิ่งขึ้นผมจะใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่ามันกลิ้งดีกว่านะฮะรูดิเมนต์นี่มันจะกลิ้งไปค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียว 1 2 3 and 4 andคิดคือผมเนี่ยเวลาผมตีผมจะคิดsubdivision เอาไว้ตัก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 เพราะว่าเวลาเราใส่ของไปเยอะๆเราใส่แร็คเข้าไปเยอะๆหรือว่าใส่ accent เข้าไปนะฮะสัดส่วนเนี่ยมันอาจจะแบบกระเพกได้นะ
พราะฉะนั้นเวลาผมตีเนี่ยผมจะนับย่อยไว้ปั๊บ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 นะฮะเพื่อให้มันไม่กระเพกนั่นเองนะฮะ1 2 3 4เดี๋ยวช็อตแป๊บหนึ่งเป็นอะไรเอาใหม่มันช็อตเอาใหม่1 2 3 4อยู่ดีก็ตีไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเป็นรีเมนที่ค่อนข้างที่จะมึนเลยทีเดียวโอเคทีนึงไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันนะครับ1 2 3 and 4 and เซ็งละเริ่มเซ็งละเดี๋ยวขอเร็วขึ้นด้วยฮะเฮ้ยอะไรวะ1 2 3 4 เดี๋ยวขอคุยกันก่อนผมงงแล้วตีได้นะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นช็อตเอาใหม่โอเคกลับไป90จำแบบผ่านได้เนาะจำแบบผ่านได้นะแบบผ่านอยู่นี้ช็อตเคยเป็นไหมขอตีได้อยู่แล้วก็ช็อต1 2 3 4
ตะ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  one two three four ไม่ธรรมดาThank you.
95ลองดูนะ95อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโกรธอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริง1 2 1 2 3 4100เอาลองดู100ว่าอย่าเพิ่งโกรธสิอย่าเพิ่งโกรธสิอันนี้มันยากไงอันนี้ผมบอกว่าอันนี้มันยากจริงใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโกรธโอเคมาตีพร้อมกันว่าใครที่ตีพร้อมผมจะรู้ว่ามันยากจริงๆนะฮะโอเคว่า2 3 4 1 1 2ช็อตปุ๊บเป็นช็อตเลยผมจะเป็นคนที่เวลาตีรูดิเมนต์เนี่ยสมมติว่ามือตีอันนี้อยู่จะคิดอันต่อไปละแล้วอันต่อไปมันค่อนข้างที่จะยากมันก็เลยทำให้ก่อนนั้นนี่มันช็อตยากเลยต้องตีทั้งวันนะฮะต้องตีให้เกิดความเคยชินนะฮะตีไปเรื่อยๆนะฮะแต่รูดิเมนต์เนี่ยใช้เยอะมากๆนะฮะสำหรับ
เป็นไฮบริดลูลิเมนต์ใหม่ๆนะฮะที่เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้คนที่ตีกองชุดแล้วก็ใช้บรัดเยอะๆนะฮะก็จะเห็นเยอะนะฮะค่อนข้างเห็นเยอะเลยทีเดียวผมพยายามตี100นะห้องที่2ใน100ได้120ได้สบายนะแต่พอเป็นห้องที่3ผมตีแล้วผมจะคิดถึงห้องนี้อยู่เจ้าตัวของ Inward Pharma Kill Drag ตัวนี้นะฮะตี110ยากมากๆอะลาสทามละไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วได้แค่90นะครับว่านี่100นะ1 2 4ตีไลฟ์ตีไม่ได้อ่ะโอเคผมได้แค่90ลองดูนะครับลองดูค่อยๆฝึกกันไปนะฮะสำหรับห้องแรกไม่มีอะไรตีธรรมดานะฮะห้องแรกตีเป็นธรรมดาไม่แอคเซนต์นะฮะแต่ว่าตัวแฟลมเนี่ยมันจะทำให้โน้ตมันเด่นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอินเวิร์ดแฟลมนะมันจะมีโมรัลเล็กๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ห้องที่2เนี่ยเราก็ใส่แบล็คเข้าไปที่ตัวที่3 1 2 3 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4ดับมือเหมือนเดิมนะฮะห้องที่3นะครับใส่แอคเซนต์เข้าไปตัวที่2ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อย่างนี้นะครับแป้นต่อกัน3ห้อง1พยายามตีให้ถึง100นะจริงๆผมตีได้120นะแต่ไม่รู้เป็นไรมันช็อตนะฮะตีได้ประมาณ90กว่านะครับสงสัยวันนี้ร้อนมากๆนะฮะเหมือนแอร์จะไม่ค่อยเย็นอ้างนู่นอ้างนี่นะตีหลุดแล้วอ้างนู่นอ้างนี่สวัสดีครับอาจารย์เกษมผมมาไม่ทันดูสดนานแล้วครับโอ้โหสวัสดีครับคุณพ่อน้องโอซีนะคุณพ่อโต้งนะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับทุกคนที่ช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะฮะรูริเมนต์นี้ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะถ้าเกิดถามผมนะสำหรับรูริเมนต์นี้เกรด1ถึงเกรด6นะฮะรูริเมนต์นี้น่าจะอยู่ประมาณเกรด5เกรด5บวกแล้วนะครับผมนะถือว่ายากมากๆนะใครที่ยังไม่ได้ซ้อม EP ที่221มาก่อนกับ222มาก่อนผมบอกเลยว่า223 EP นี้ตีไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะนั้นต้องฝึกนะฮะต้องฝึกครั้งผมตีให้ดูอีกครั้ง
เป็นอย่างนี้นะครับเป็นฟรันตัวแรกและแอคเซนต์ตัวที่2แล้วก็เป็นแบ็คตัวที่3ทับนะฮะแล้วก็เป็นอินเวิร์ตกลับมาเป็นมือขวาและทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ย้อนกลับกันต่อกันหน้า3ชุดค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะฮะนานๆทีจะเจอรูริเมนต์โหดอย่างนี้จริงๆรูริเมนต์เนี่ยผมตีได้ประมาณ120นะแต่วันนี้น่าจะช็อตเพราะว่ารูริเมนต์ต่อไปมันเป็นรูริเมนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยมันเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือรูริเมนต์ใน EP ต่อไปซึ่งผมก็ซ้อมตัวนี้อยู่ด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะมึนกับตัวนี้เล็กน้อยนะครับแต่ตัวนี้เราค่อยๆซ้อมไปนะครับอย่างที่ผมบอกคือตี221ให้ได้ก่อนแล้วก็ตี222หลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับไปเป็น223คือ EP นี้นะครับวิธีการตีก็อย่างที่บอกคือคีปของเดิมเอาไว้ทุกอย่างเป็นซิงเกิลสโตรกหมดเลยคีปของเดิมเอาไว้แล้วก็แอดเข้าไปทีละอันแอดเข้าไปทีละอันนะฮะแต่ในขณะที่เราแอดเข้าไปเนี่ยขบวนการทางด้านความคิดของเราเวลาเราคิดเราต้องคิดของเดิมให้มันยังคงอยู่ตลอดวันนี้นะที่บอกเลยว่าอยากจังพยายามนะฮะตี EP 221ให้ได้แล้วมา222แล้วถึงมา EP ที่223นะครับใครที่ตี EP 223ยังไม่ได้ไม่ต้องท้อนะครับกลับไปดู EP 221ก่อนซ้อม221ให้คล่องแล้วมา222แล้วค่อยมา223นะครับผมนะสำหรับ EP 223นี้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องตีเร็วมากนะครับเพราะว่ามันมีทั้งสไลด์มีทั้งแอคเซนต์มีทั้งแร็ปเวลาเร็วมากๆมันจะไม่ได้กรุ๊ปนะเต็มที่เราตีสัก100หรือเอาสูงสุดก็สัก110นะฮะแต่จริงๆ90ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วค่อยๆซ้อมแล้วกันนะฮะเป็นแบบงานที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะจริงๆแบบรูริเมนต์นี้ผมไม่ได้แวะเวียนมาตีค่อนข้างที่จะนานมากๆมันต้องใช้ความเคยชินค่อนข้างที่จะสูงในการที่จะตีนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆซ้อมไปก็แล้วกันเอาละครับสำหรับรายการคนกองคุยกันนะฮะก็สามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือในเพจนี่แหละฮะ Remain RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะฮะก็ไปที่อัลบั้มเราจะดูรูปภาพนะครับแล้วก็คลิกไปที่วีดีโอเราจะเจอใน EP 1เลยฮะจนถึง EP นี้เลยคือ223นะครับแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่แบบ Live Streaming นะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดสดแบบนี้บางครั้งบางช่วงบางตอนอาจจะมีกระตุกหรือสะดุดกันบ้างตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากดูแบบไหลลื่นเลยก็ไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับแล้วก็ไปที่ช่องค้นหาครับพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับเพียงเท่านี้ channel ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกไปที่ playlist เลยครับรายการคนกองคุยกันครับจะเจอใน EP ที่1หรือ EP ที่222นะฮะแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่223ให้นะครับแต่อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นช่องทางที่3ง่ายที่สุดเลยไปที่นี่เลยครับ www.gasem.org นะฮะผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วหาง่ายมากๆนะครับในเว็บไซต์นะครับด้านบนจะมีแท็บ search bar หรือค้นหาเองพิมพ์รูริเมนต์ที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปไม่ว่าจะเป็นพาราลิเดลแฟลมนะฮะหรือแฟลมแดกอะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวของเว็บไซต์จะประมวลผลลัพธ์มาให้ว่าสิ่งที่ท่านต้องการรู้อยู่ใน EP ที่เท่าไหร่บ้างนะครับผมนะก็ลองพิมพ์ลงไปดูก็แล้วกันเอาละครับท้ายที่สุดท้ายนี่นะใครที่สั่งหนังสือ Encyclopedia หรือหนังสือแบบฝึกหัดไว้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จนะฮะไปส่งให้เลยช่วงบ่ายส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้แล้วนะจ๊ะเขาอดใจรอหน่อยก็แล้วกันอ่ะแค้นจริงๆนะฮะแหมตีได้แล้วมันมึนนะครับนะแต่พอมาปิดรายการเขาก็ปิดรายการมาตีได้นะอ่ะไปซ้อมกันแล้วกันนะครับผมนะเอาละครับสาระความรู้ใน EP นี้นะฮะ223กับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า InvertFlam Macule Drag นะฮะก็สำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีเอาลองไปซ้อมกันแล้วกันนะค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะจ๊ะ
นะฮะเอาละสำหรับ EP ต่อไปนะครับ EP 224จะฉีกแหวกแนวออกไปเลยนะฮะจะหลุดจากลูริเมนนี่ออกไปแล้วจะกลายเป็นอีกลูริเมนหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าเราก็ค่อยๆเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นลูริเมนที่กึ่งยากกึ่งง่ายแล้วกันนะฮะใครที่ตีดับเบิลสโตรกได้ก็มีโอกาสที่จะตีลูริเมนอันต่อไปได้แล้วครับผมนะฮะเอาละใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ในนี้หรือว่าทิ้งมาในอินบ็อกซ์ก็ได้แล้วก็ติดตามชมกันใน EP หน้าสำหรับ EP หน้าในรายการคนกองคุยกัน224นะครับสำหรับ EP นี้ผมอาจารย์เกษมทิพย์ปยะเมธากุลขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ